รักผีปอบสองเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวใกล้จะผ่านพ้นข้าวเหลืองทองอารามในท้องทุ่งถูกเก็บเกี่ยวและขนขึ้นลานไปจนหมดสิ้นแล้วสายลมของฤดูหนาวพัดมาแต่ละครั้งมันกรีดผ่านเนื้อหนังจนหนาวสถานจับไขกระดูกเป็นช่วงปลายฤดูหนาวจะย่างเข้าฤดูฝนในปีนั้นได้เกิดมีอาเพศเหตุร้ายกับหมู่บ้านดอนดังกอยในเขตพื้นที่ภาคเหนือของไทยกล่าวคือผู้คนในหมู่บ้านตายวันละคน2คนเหตุนั้นก็เพราะมีผีปอบร้าย2ผัวเมียนามว่าตาทองใบและยายนวล2คู่รักผีปอบหลังจากที่ตาทองใบถูกนายหอยเมฆนายหอยหนุ่มจากหมู่บ้านดินด่างฆ่าตายเหตุการณ์ในหมู่บ้านนับวันก็ยิ่งเลวร้ายผู้คนถูกฆ่าตายไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาไม่รู้ว่าวันไหนนางผีปอบร้ายตัวนี้มันจะมาเอาชีวิตในตอนสายของวันหนึ่งผู้ใหญ่เสือหัวหน้าหมู่บ้านได้ทำการตีเกาะเคาะหมายเพื่อประชุมชาวบ้านหาวิธีรับมือกับปอบร้ายตัวนี้โดยคืนนี้ผู้ใหญ่กับนายหอยเมฆและชายชะกันอีก 4-5 คนขออาสารับหน้าที่เวรยามเป็นคืนแรกเวลาล่วงเลยผ่านจนถึงกลางดึกเหตุการณ์ก็ยังคงปกติจนคนทั้งหมดเริ่มจะง่วงแต่ทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงร้องของควายตัวหนึ่งร้องออกมาด้วยน้ำเสียงอันดังพร้อมกับเหล่าบรรดาหมาในหมู่บ้านก็พากันเห่ากันโชกย่างแตกตื่นผู้ใหญ่เสือกับลูกบ้านอีก 4-5 คนก็หายง่วงปิดทิ้งรีบถือปืนวิ่งไปยังต้นเสียงในทันทีเสียงของควายร้องยังดังอยู่เป็นระยะมันร้องเหมือนกับตกใจอะไรบางอย่างพอทุกคนวิ่งมาถึงก็เห็นเงาดำของใครคนหนึ่งกำลังวิ่งออกจากซากควายวิ่งไปยังทุ่งนาเห็นแต่หลังไวๆชาวบ้านคนหนึ่งกาดแสงไฟสายไล่ตามหลังไปก็เห็นว่ามันคือผู้หญิงแก่ผมเผ่างอกขาวเป็นกระเซิงนั่นนางผีปอบนางผีปอบยายนวลมันอยู่นั่นตามมันไปเร็วผู้ใหญ่เสือร้องสั่งเมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ออกวิ่งไล่ตามในทันทีแต่ยายแก่ผีปอบมันก็ว่องไวเสียเหลือเกินทุกคนได้แต่มองตามหลังมันวิ่งหายลับเข้าไปในป่าแต่ละคนต่างเหนื่อยหอบแต่ก็ยังตามมันไม่ทันอยู่ดีผู้ใหญ่เสือดูเหมือนจะอาการหนักกว่าเพื่อนเนื่องด้วยสังขารมันไม่อำนวยปีนี้แกก็ย่างเข้า60เข้าไปแล้วเรี่ยวแรงที่มีมันก็ไม่เหมือนเดิมแกนั่งราบไปกับพื้นนั่งหอบหายใจเหมือนจะเป็นลมจนไอ้หนุ่มเมฆต้องมาประคองร่างเป็นไงบ้างพ่อผู้ใหญ่ไหวไหมเออไม่ไหวเลยไอ้หนุ่มสังขารของคนแก่มันก็อย่างนี้ละเรี่ยวแรงมันก็ไม่ได้ดังใจข่าว่าคืนนี้เราหยุดตามแค่นี้แหละเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยหาวิธีกันใหม่จากนั้นคนทั้งหมดก็พากันเดินย้อนกลับเข้าไปในหมู่บ้านโดยที่พวกเขายังไม่ทันสังเกตในแถบป่าเบื้องหลังของพวกเขามีร่างของหญิงแก่คนหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในเงามืดมองตามหลังกลุ่มคนทั้งหมดในแววตาอันอาฆาตมาดร้ายก่อนหญิงแก่คนนั้นจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งพวกมึงต้องชดใช้กับสิ่งที่พวกมึงทำกับผัวของกูโดยเฉพาะมึงไอ้นายหอยเมฆไอ้ปลาที่เล็ดรอดจากแหในวันนั้นข้าไม่น่าปล่อยให้เองรอดมาจนถึงวันนี้เลยเพราะความสงสารของแกแท้ๆตาทองใบเอ้ยแกเห็นไหมมันโตขึ้นมามันก็มาฆ่าแกยายแก่ผีปอบลำพันกับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อมันพูดจบมันก็หายเข้าไปในเงามืดของป่าอันกว้างใหญ่รุ่งเช้าของวันต่อมาเสียงทำกับข้าวของมะริลูกสาวแสนสวยของผู้ใหญ่เสือที่ดังออกมาจากในครัวกลิ่นหอมของผัดกะเพราไก่รอยมาเตะจมูกของชายทั้งสองที่นั่งสนทนากันอยู่ในบ้านนั่นก็คือผู้ใหญ่เสือและนายหอยเมฆนั่นเองจนไอ้หนุ่มเมฆต้องเอ่ยชมพร้อมกับหยอดคารมไปว่าโอ้โหน้องมะริทำอะไรกินนะทำผัดกะเพราจ้ะพี่ทำไมกลิ่นมันหอมเตะจมูกขนาดนี้ไล่กินแล้วก็น้ำลายไหลเลยไม่รู้ว่าระหว่างอาหารกับคนทำใครมันจะหอมกว่ากัน
ไอ้หนุ่มเมย์พูดพลางก็ส่งยิ้มให้มาริที่ทำอาหารอยู่ในครัวจนเธอเขินจนหน้าแดงทำอะไรไม่ถูกจนผู้ใหญ่เสือต้องตบกบาลไปหนึ่งฉากนี่ไงอร่อยไหมฝ่ามือของข้าเนี่ยจะเอาอีกไหมอย่ามาทำเจ้าชู้ชะลูกสาวข้าเว้ยไม่แล้วจ้ะพ่อโอ๊ยไม่แล้วจ้ะพ่อผู้ใหญ่ฉันก็แค่แซวน้องมันเล่นเฉยๆเห็นน้องมันหน้าบูดตั้งแต่เช้าแล้วเตยอยากให้น้องมันอารมณ์ดีมันคงจะยังเสียใจที่พี่ชายของมันมาด่วนจากไปแบบกระทันหันเป็นความผิดพลาดของข้าเองที่ช่วยอะไรมันไม่ได้ผู้ใหญ่เสือพูดพร้อมกับกำหมัดแน่นน้ำตาคอเบ้าเพราะสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวของเขามันไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำดีแล้วถ้าจะโทษก็ต้องโทษปอบสองผัวเมียนั่นที่ไม่มีวันพอกัดกินผู้อื่นอย่างไม่เลือกหน้าความจริงแล้วที่ฉันมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็เพราะจะมาแก้แค้นตามไล่ล่าไอ้ฆาตกรที่มันเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของฉันพ่อแม่ของฉันถูกไอ้ผีปอบสองผัวเมียฆ่าตายตั้งแต่ฉันอายุ9ขวบตัวฉันเองก็ได้รับบาดเจ็บปางตายตอนนั้นฉันจำหน้ามันได้แม่นและไม่มีวันลืมฉันสู้อุตสาห์ฝึกฝนเล่าเรียนวิชาอาคมเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งอยู่หลายปีจนกระทั่งฉันได้รู้ข่าวว่ามันมาหลบอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วฉันก็เจอตัวมันจนได้แต่เสียดายที่ไม่ได้ฆ่ามันทั้งสองตัวพ่อกับแม่จะได้ตายตาหลับเสียทีไอ้หนุ่มเมฆพูดออกมาในแววตาอันเศร้าส้อยเอาละไอ้หนุ่มดูเหมือนว่าชะตากรรมของเองจะน่าอนาถกว่าข้าเสียอีกแต่เองก็ยังสู้มาจนถึงวันนี้ข้านับถือน้ำใจเองจริงๆผู้ใหญ่เสือพูดออกมาพร้อมกับตบเบาๆไปที่ไหล่ของนายห้อยเมฆมาริก็ได้ยินทุกถ้อยคำของนายห้อยเมฆที่เขาดูเข้มขึ้นตลอดเวลาที่แท้ก็แบกรับความทุกข์ไว้นี่เองเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะเธอคิดพร้อมกับบังเกิดความสงสารในชะตากรรมของไอ้หนุ่มเมฆขึ้นมาจับใจแล้วเธอก็ยกสำรับกับข้าวมานั่งกินกันอย่างอร่อยอร่อยพร้อมกับเล่าความหลังให้กันและกันฟังนายห้อยเมฆเป็นคนตรงไปตรงมาและอัธยาศัยดีจึงเข้ากับคนได้ง่ายในขณะที่กินข้าวนั้นมาริก็คอยจ้องหน้าอันรอเร้าของไอ้หนุ่มเมฆอยู่เป็นระยะจนมีบางครั้งผู้ใหญ่เสือต้องสะกิดหลังจากกินข้าวกินปลากันจนอิ่มหนำแล้วผู้ใหญ่เสือและนายห้อยเมฆก็ตรงไปยังวัดเพื่อไปปรึกษากับหลวงตาบุญขันเมื่อไปถึงก็เห็นท่านกำลังกวาดลานวัดอยู่ผู้ใหญ่เสือและนายห้อยเมฆจึงเข้าไปกราบนมัสการท่านก่อนจะพากันเดินขึ้นกุฏิหลังหนึ่งซึ่งเป็นกุฏิของท่านนั่นเองและผู้ใหญ่เสือก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับหลวงตาบุญฟังตามที่โยมเล่ามามันก็น่าจะเป็นผีปอบใหญ่นวลที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านของเรามันคงจะแค้นที่โยมทั้งสองเป็นต้นเหตุทำให้ผัวของมันต้องตายและผู้ใหญ่คิดจะทำยังไงต่อไปก็ผมจะระดมชาวบ้านที่มีวัวควายให้นำมารวมตัวกันอยู่ที่ลานหน้าบ้านของกระผมเพื่อเป็นการง่ายแก้การควบคุมแล้วจากนั้นก็ซุ่มสังเกตว่ายายแก่ผีปอบมันจะลงมือตอนไหนโดยผัดกันเวรยามจนถึงเช้าผมว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่นานเมื่อนางผีปอบมันไม่มีอาหารมันก็ต้องปรากฏตัวออกมาอย่างแน่นอนหลวงตาท่านพยักหน้ารับอย่างสังรวมหลังจากที่พูดคุยกันอยู่นานผู้ใหญ่เสือและนายหอยเมฆก็เลยกราบนมัสการลากลับในตอนสายของวันนั้นนั่นเองผู้ใหญ่เสือได้ทำการตีเกาะเคาะไม้เพื่อประชุมชาวบ้านอีกครั้งเอาละพ่อแม่พี่น้องที่ข้าเรียกทุกคนมาประชุมวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้หมู่บ้านของพวกเรามีผีปอบร้ายออกอาละวาดเข็นฆ่าผู้คนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านวันนี้ข้าจึงอยากจะเสนอวิธีเพื่อจะป้องกันสัตว์เลี้ยงและจัดการกับผีปอบเป็นข่าวเดียวกันครอบครัวไหนที่มีวัวควายให้เอามารวมตัวกัน
อยู่ที่ลานหน้าบ้านของข้าให้ทันก่อนตะวันตกดินของวันนี้ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนั้นคืนนี้ข้าจะเป็นคนบอกเองเพื่อกันความลับไม่ให้ลั่วไหลถึงหูนางผีปอบร้ายคืนนี้ให้คัดเอาเฉพาะชายหนุ่มที่ใจกล้าเพื่อมาผัดกันเวรยามและจัดการกับนางผีปอบร้ายตัวนี้ให้สิ้นซากส่วนเด็กผู้หญิงคนแก่พอมืดค่ำขอให้เข้าไปอยู่ในบ้านปิดประตูตีกลอนอย่างแน่นหนาห้ามลงมาจากบ้านอย่างเด็ดขาดถ้ามีเหตุจำเป็นก็ต้องไปกันได้หลายคนข้าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วมีใครจะออกคำคิดเห็นอื่นไหมและดูเหมือนว่าชาวบ้านจะเห็นด้วยกับคำของผู้ใหญ่เสือเพราะต่างก็หวาดผวากับนางผีปอบตัวนี้เอาละเป็นอันว่าตกลงตามนี้นะตอนนี้ให้แยกย้ายกันนำเอาวัวควายมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ให้ทันก่อนตะวันตกดินแค่นี้นะทุกคนจากนั้นบรรดาเราชาวบ้านก็ทยอยเอาวัวควายมาผูกไว้ที่ลานหน้าบ้านของผู้ใหญ่เสือถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรซึ่งจะต้องใช้วัวควายเป็นพาหนะเมื่อรวมกันแล้วก็ได้ประมาณ 3-40 ตัวดวงตะวันก็เริ่มคล้อยต่ำลงเหล่าวิหกนกกาก็โผบินกับสู่โรงรังขั้วมืดเริ่มโรยตัวเข้ามาปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณของหมู่บ้านตรงลานหน้าเรือนของผู้ใหญ่เสือมีกลุ่มชายชะกัน 10-20 คนกำลังวางแผนดักจับปอบในคืนนี้กันซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่กับนายหอยเมฆและชายชะกันอีก8คนรับหน้าที่ซุ่มสังเกตการรอบๆคอกควายโดยจะขึ้นไปหลบซ่อนอยู่ตามบ้านเรือนแต่ละหลังส่วนกลุ่มที่2จะแยกตัวออกไปทางท้ายหมู่บ้านซึ่งนำหน้าโดยไอ้สอนผู้ช่วยของผู้ใหญ่เสือนั่นเองตามด้วยชายชะกันอีก9คนไปซุ่มสังเกตการบริเวณกระท่อมของยายนวลและตาทองใบเพราะกลัวว่ามันจะย้อนกลับเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมทุกอย่างก็ดำเนินตามแผนการที่วางไว้วันแล้ววันเล่าก็ไม่เห็นว่าผีปอบยายนวลจะปรากฏตัวออกมาให้เห็นเลยจนกระทั่งย่างเข้าคืนที่5พวกเขาก็เฝ้ายามอย่างเคร่งครัดเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านจนถึงกลางดึกทุกคนทราบกันดีว่าช่วงเวลาแบบนี้ผีปอบมันจะเริ่มออกล่าผู้ใหญ่เสือนายหอยเมฆและสาวบ้านอีก8ชีวิตซุกซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆกับคอกควายที่สร้างขึ้นมาหยาบๆตรงบริเวณลานหน้าบ้านของแกนั่นเองสายตาหลายคู่จับจ้องไปยังคอกควายอย่างไม่ละสายตามีทั้งปืนมีดพระตะข่ายตามที่จะหากันได้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือทางด้านผู้ช่วยสอนกับชาวบ้านอีก9คนกำลังดักซุ่มอยู่ตามพุ่มไม้และกองฟางใกล้ๆกับกระท่อมของยายนวลถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจอผีปอบก่อนจะต้องยิงปืนส่งสัญญาณแล้วอีกฝ่ายก็ให้รีบมาสมทบในทันทีเวลาตอนนี้ก็ล่วงเลยเข้าตี2เห็นจะได้จนคนที่ซ่อนตัวอยู่เริ่มจะง่วงนอนอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าที่อดหลับอดนอนกันมาเกือบ5วันแล้วจนมีชาวบ้านบางคนที่เผลอหลับไปไอ้หนูหนึ่งในชาวบ้านที่มากับผู้ช่วยสอนที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้หลังกระท่อมของยายนวลมันก็ได้เผลอหลับไปโดยมีผู้ช่วยสอนและชาวบ้านอีก3คนที่นั่งอยู่ด้วยกันโดยให้มันเป็นคนคอยระวังหลังให้แต่ด้วยความประมาทเพียงเล็กน้อยโศกนาฏกรรมจึงได้บังเกิดขึ้นเมื่อปรากฏมีมือปริศนาที่เต็มไปด้วยกรงเล็บสีดำและแหลมคมยื่นมาปิดปากของไอ้หนูไว้พร้อมกับกระชวกแทงกรงเล็บที่แหลมคมเข้าตรงบริเวณหน้าท้องของมันอย่างจังแล้วออกแรงบิดจนลำไส้ข้างในขาดสะบั้นผู้ช่วยสอนและชายชะกันอีก3คนได้ยินเสียงอู้อี้ในลำคอของไอ้หนูก็หันหน้ามามองแทบจะพร้อมกันภาพที่ปรากฏต่อสายตาในระยะไม่ถึง3เมตรภาพของหญิงชราคนหนึ่ง
กำลังล้วงมือเข้าไปในท้องของไอ้หนูแล้วเสยะยิ้มปวดฟันแหลมคมดวงตาทั้งคู่ขุ่นขาวกระทบกับแสงไฟสายในมือของคนทั้งสี่มันเป็นภาพที่น่าสยดสยองที่สุดในชีวิตพวกเขาทั้งสี่นั่งเก่งราวกับต้องมนต์สะกดมองดูยายแก่ผีปอบมันรากศพของไอ้หนูหายเข้าไปในป่าต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยสอนดูเหมือนจะได้สติก่อนใครเพื่อนกำลังจะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการส่งสัญญาณแต่มันก็มีอันต้องล้มหัวทิ่มไปกับพื้นปืนหลุดมือไปคนละทิศละทางเมื่อโดนร่างของหญิงแก่ชนเข้าอย่างจังชายสกันอีก3คนที่ถือดาบคนละเล่มในมือวิ่งเข้าฟาดฟันนางผีปอบร้ายอย่างหลับหูหลับตาแต่คมมีดธรรมดามีหรือจะระคายผิวหนังผีปอบอาคมอย่างยายนวลได้มันฟาดต้นแขนอันเหี่ยวย่นแต่เต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลเข้าใส่ก้านคอของชายสกันคนหนึ่งจนกระดูกต้นคอของชายคนนั้นหักไหลรอบและขาดใจตายในทันทีคนที่เหลือเห็นอย่างนั้นก็ทิ้งดาบวิ่งหนีไปคนละทิศละทางผู้ช่วยสอนที่หายจากอาการเจ็บจุกก็เล็งปลายกระบอกปืนเข้าใส่ร่างของนางผีปอบร้ายที่ตอนนี้มันกำลังย่างสามขุมเข้ามาหาผู้ช่วยสอนอย่างดุร้ายผู้ช่วยสอนก็ไม่รอช้ารีบลั่นไกปืนในทันทีแต่ผีปอบร้ายมันก็ไหวทายาททำให้กระสุนพลาดเป้าไม่ถูกจุดสำคัญของมันแต่คมกระสุนก็ไปเสียวเอาแขนเบื้องซ้ายของมันจนเลือดสีดำไหลทะลักออกมาจนทำให้ผีปอบมันหยุดชะงักเพราะไม่คิดว่าจะมีอาวุธอะไรที่สามารถเจาะผ่านเนื้อหนังของตนได้มันใช้มือรูปเอาเลือดมาดูพร้อมกับแลบเลียกินเลือดของตัวเองแล้วก็เสยะยิ้มออกมาอย่างน่าสยองพร้อมกับแยกเขี้ยวออกมาอย่างเดือดดาลลูกกระสุนอาคมที่นายห้อยเมฆให้ไว้เมื่อตอนหัวค่ำนั่นเองและเสียงปืนลังกล่าวจึงทำให้กลุ่มของผู้ใหญ่เสือได้ยินแล้วพากันมุ่งตรงไปยังกลุ่มของผู้ช่วยสอนในทันทีกลับมาที่ผู้ช่วยสอนที่กำลังเผชิญหน้ากับผีปอบใหญ่นวลตามลำพังเขาพยายามพยุงกายยืนขึ้นพร้อมกับยัดกระสุนนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงนางผีปอบมันรู้ถึงอนุภาพของกระสุนอาคมมันจึงรีบหลบออกล้านข้างอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังขึ้นนัดแล้วนัดเล่าแต่นางผีปอบร้ายมันก็ไหวทายาทไม่มีกระสุนนัดไหนโลนตัวมันเลยผู้ช่วยสอนยิงออกไปอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดกระสุนนัดสุดท้ายก็ถูกยิงออกไปกระสุนคงจะหมดแล้วสินะทีนี้ก็เป็นตาของข้าบ้างละนางผีปอบชรามันพูดพร้อมกับเดินออกมาจากหลังต้นไม้ต้นหนึ่งมันกางกรงเล็บที่แหลมคมเดินอาดอาดเข้ามาหาผู้ช่วยสอนเตรียมจะเข็นฆ่าคนที่อยู่เบื้องหน้าให้อาสันมันเดินเหาะๆเข้ามาก่อนจะเปลี่ยนเป็นวิ่งพุ่งเข้ามาหาผู้ช่วยสอนอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันตั้งตัวมันตะปบกรงเล็บที่แหลมคมเข้ากลางหน้าอกของเขาอย่างจังจึงบังเกิดรอยแผลเวอะหวะขนาดใหญ่เดือดสีแดงไหลออกมาตามบาดแผลนั้นส่งให้ร่างของเขาไปนอนกองอยู่กับพื้นนางผีปอบร้ายมันยังไม่หยุดแค่นั้นมันเดินตรงไปยังร่างของผู้ช่วยสอนที่กำลังจะตะเกียกตะกายหนีเมื่อนางผีปอบเท่ามันใกล้จะมาถึงตัวมันก็ต้องมีอันกระเด็นหงายหลังเพราะถูกแรงผลักจากอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นปรากฏร่างของหญิงชายคู่หนึ่งสวมใส่อาภรณ์สีแดงนุ่งโจงกระเบนเหมือนกับนักรบโบราณถือดาบคนละเล่มตามเนื้อตัวก็ปรากฏรายยันปูดโนนขึ้นมาเป็นเส้นสายมันคือหุ่นพยนต์ของนายหอยเมฆนั่นเองที่ส่งมาช่วยชีวิตของผู้ช่วยสอนแค่หุ่นฟางเดินได้กล้ามาขวางข้าไม่เจียมตัวเลยนางผีปอบเท่ามันพูดออกมาพร้อมกับกางกรงเล็บที่แหลมคมพุ่งเข้าใส่หุ่นพยนต์ทั้งสองมันตะปบทีเดียวหุ่นพยนต์ทั้งสองตัวก็ขาดสะบั้นเป็นสองท่อนกลายเป็นหุ่นฟางดังเดิมเมื่อไม่มีอะไรมาขัดขวางมันแล้วมันก็เดินเข้าไปหาผู้ช่วยสอนที่นอนหอบหายใจโรยรินแต่ทันใดนั้นเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังขึ้นคมกระสุนพุ่งเข้าตรงบริเวณหัวไหล่ของมันอย่างจัง
มันร้องออกมาอย่างเจ็บปวดโหยหวนปรากฏร่างของนายหอยเมฆที่อยู่ในท่าเตรียมยิงอยู่ทางด้านหลังของนางผีปอบร้ายควันสีขาวจางๆรอยอ้อยอิงออกมาจากปลายกระบอกปืนของนายหอยเมฆและตามหลังมาด้วยผู้ใหญ่เสือและกลุ่มชายชะกันอีก8คนเมื่อผีปอบมันเห็นท่าไม่ดีมันก็รีบวิ่งหายเข้าไปในป่าในทันทีนายหอยเมฆยิงไล่ตามหลังมันไปอีก1นัดแต่กระสุนก็พลาดเป้าไปโดนกับต้นไม้ที่อยู่ข้างๆแทนนายหอยเมฆกำลังจะวิ่งตามมันไปแต่ถูกผู้ใหญ่เสือห้ามไว้ก่อนอย่าตามมันไปนายหอยถ้าเราเข้าไปตามมันในป่าเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันแต่ตอนนี้มันได้รับบาดเจ็บข้าคิดว่ามันน่าจะหนีไปได้ไม่ไกล แค่นั้นทำอะไรมันไม่ได้หรอกนายหอยผู้ช่วยสอนพูดขึ้นเพราะข้ายิงมันไปแล้วนัดหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยข้าว่าตอนนี้พาผู้ช่วยสอนกลับเข้าไปในหมู่บ้านก่อนดีกว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เกรงว่ามันคงจะตายอย่างแน่นอนเอาอย่างนั้นก็ได้ครับผู้ใหญ่นายหอยเมฆตอบคนทั้งหมดก็พากันกลับเข้าไปในหมู่บ้านแต่ครั้นเมื่อเดินกันมาใกล้จะถึงเรือนของผู้ใหญ่ก็ได้ยินเสียงของมะริที่อยู่บนบ้านร้องออกมาอย่างตกใจพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังสู้กันนายหอยเมฆไม่รอช้าที่วิ่งขึ้นบันไดบ้านไปกระโดดโยงโยง 2-3 ทีก็สามารถขึ้นมาบนบ้านแล้วรีบวิ่งตรงไปยังห้องของมะริในทันทีทันได้เห็นนางผีปอบชรากำลังบีบคอของมะริขึ้นจนสุดแขนพร้อมกับกำลังเงื้อมือหมายจะแทงกรงเล็บที่แหลมคมเข้าใส่ร่างอันบอบบางของมะริแต่มันยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเสียงปืนในมือของนายหอยเมฆก็ดังแผ่สนั่นคมกระสุนวิ่งเข้าที่ขมับด้านซ้ายของนางผีปอบเท่าแล้วทะลุออกทางด้านขวาจนมันสมองสีขาวไหลทะลักออกมาแล้วมันก็ล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นกระดานบ้านและร่างของมะริก็ร่วงหล่นไปทับร่างของมันจนเลือดสีดำขุ่นส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเปื้อนเลอะไปทั่วหน้าของมะริสาวน้อยผู้ไร้เดียงสาเมื่อเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาครั้งแรกเธอก็ร้องแหกปากออกมาอย่างตื่นตระหนกก่อนที่นายหอยเมฆจะเข้าไปสวมกอดและปลอบประโลมกันอยู่นานมะริจึงค่อยสงบสติลงเมื่อสถานการณ์สงบลงแล้วจึงได้นำตัวของผู้ช่วยสอนขึ้นมาบนบ้านและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนพ้นจากขีดอันตรายและช่วยกันนำร่างของผีปอบใหญ่นวลมาเผาที่ลานหน้าบ้านของผู้ใหญ่เสือคืนนั้นเลยจบสิ้นคู่รักผีปอบที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับชาวบ้านและภาคชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายจนในที่สุดชีวิตของมันทั้งสองก็จบสิ้นลงด้วยน้ำมือของนายหอยเมฆรุ่งเช้าของวันต่อมาผู้ใหญ่เสือจึงได้นำพาลูกบ้านไปนำเอาร่างของไอ้หนูที่ถูกปอบฆ่าตายเมื่อคืนแล้วตามหา3คนที่เหลือที่พากันวิ่งหายเข้าไปในป่าและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีผีปอบออกอาละวาดเค้นฆ่าผู้คนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านดอนนางกอยแห่งนี้อีกเลยมะริลูกสาวเพียงคนเดียวของผู้ใหญ่เสือก็ได้ตกลงปลงใจอยู่กินกับนายหอยเมฆช่วยกันค้าขายจนมีพออยู่พอกินสร้างครอบครัวที่อบอุ่นจนได้ลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางพิกุลและนี่คือเรื่องราวของตอนนี้ครับถ้าหากว่าผู้ชมผู้ฟัง